สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลนะครับวันนี้มาสรุปภาพรวมนะครับว่าสมาคมฟุตบอลหลังจากที่ประชุมกันไปล่าสุดเลยเนี่ยมันมีข่าวอะไรออกมาบ้างต้องบอกว่ามาอัปเดตกันให้ได้ฟังนะครับว่าทิศทางของฟุตบอลไทยเนี่ยมันจะไปแบบไหนต่อแล้วก็จะมีครั้งที่4 5 6ต่อมาเรื่อยๆเร็วๆนี้แล้วก็ยังมีมีตติ้งย่อยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี FIFA Congress มานะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยในการชี้แจงของบอลไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับอ่ะและที่สำคัญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังมีเรื่องของกรรมการนะครับในเกมฟุตบอลโลกไทยกับเจอจีนนะฮะจะเป็นใครยังไงนะครับสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนอื่นครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับเป็นประธานประชุมสภากรรมการครั้งนี้นะครับก็ที่ทำการสมาคมฟุตบอลโดยอัปเดตทั้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดนะครับอยู่ในระหว่างการเจรจาต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับโดยตัวเลขที่ได้รับการเสนอมาเนี่ยที่มันยังไม่ตกลงกันเนี่ยกับทรูวิชั่นเนี่ยตอนแรกอ่ะจะมาดามบอกว่าตกลงคุยกับทรูไว้แล้วแต่ตัวเลขอาจจะยังไม่น่าพอใจนะครับยืนยันว่าพยายามทำให้ทุกสโมสรในไทยลีกเนี่ย 1-3 ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการค่าถ่ายทอดนะครับมีไทยลีก1ไทยลีก2ก็จะเอาให้ครบทุกคู่ปลุกกระแสและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับคือต้องย้ำว่าอย่างนี้นะหลังจากเสร็จจากการประชุมแล้วเนี่ยนะครับนี่น่าจะครั้งที่4นะเปิดเผยว่าฤดูกาลหน้าทุกทีมในไทยลีก1 2 3เนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งเร่งเคลียร์เรื่องเงินค้างจ่ายนะครับแต่ละทีมทั้งเรื่องเงินรางวัลหรือเงินสนับสนุนที่ยังคงค้างจ่ายกว่า20ล้านบาทภายใน14พฤษภาคมเอาง่ายๆก็แปลว่าเงินที่สมาคมชุดเก่าเนี่ยยังไม่ได้จ่ายก็มาเคลียร์หนี้ให้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น20ล้านหรือใดๆก็แล้วแต่มาดามก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้นะครับโอ้โหนี่แม่ต้องบอกว่าทุ่มทุนเหลือเกินนะครับสำหรับมาดามนี่ก็ยินดีทำทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะไทยลีก1ฤดูกาลนี้เนี่ยได้ไปทีมประมาณละ7ล้านนะครับจากการขายโค้ชถ่ายทอดสดและเงินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BG ปทุมการท่าเรือนะครับที่ซื้อโค้ชทีมละ10ล้านบาทแต่ไม่ขอรับเงินส่วนแบ่งและจะพยายามหาเงินเพื่อให้สโมสรใน10ล้านบาทสำหรับทีหนึ่งนะแต่ถ้ามากกว่าก็ถือว่ามีผู้สนับสนุนเพิ่มมานี้ก็ไม่ติดนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้สอบถามไปนะครับบอกว่ามีวงในรายงานมาว่าเงินบำรุงทีมฤดูกาลหน้าไทยลีก1 10ล้านไทยลีก2เนี่ย5ล้านและไทยลีก3เนี่ย1ล้านซึ่งรวมแล้วมากกว่า300ล้านบาทมาดามก็บอกนะครับว่าตอนนี้ก็ต้องเปิดกว้างในการพูดคุยกับเจ้าอื่นด้วยนะครับในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทั้งในต่างประเทศและในประเทศซึ่งตอนนี้ก็คุยกับทรูวิชั่นเจ้าเดียวส่วนเจ้าอื่นๆเนี่ยถ้าสนใจสามารถพูดคุยได้เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะแต่คาดว่ามันก็ต้องสรุปเร็วๆนี้นั่นแหละนะครับคุณเนวินซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกสมาคมและมีประสบการณ์และมีคอนเนคชั่นมากมายในวงการทั้งในและนอกประเทศจะได้เข้ามาร่วมช่วยเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกโดยพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอจากทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฟุตบอลและฟุตบอลไทยลีกอีกด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวรอข้อสรุปออกมาแล้วกันนะแต่ส่วนตัวบอกได้เลยครับว่าก็ต้องได้เม็ดเงินที่คุ้มค่ามากพอถ้าไม่พอก็ต้องหามาเพิ่มนะครับแต่ว่ามาดามเนี่ยคอนเนคชั่นสุดยอดขนาดนี้ถ้าระดับมาดามทำไม่ได้เนี่ยก็สงสัยว่าใครมันจะทำได้นะครับแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับคุณเนวินอยู่เงี้ยฮะท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์โอ้โหระดับนี้ก็สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องเขียนมาให้ได้ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะไปอยู่กับแพลน B ต่อนะครับซึ่งก็มาตกลงกันสุดท้ายแล้วก็มีการพูดคุยแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับส่วน VAR นะครับไทยลีก2จะมีการใช้ VAR เพิ่มเติมแต่ไม่ได้ทั้งฤดูกาลนะเพราะว่าจะใช้ในช่วงเลข2เป็นบางคู่เท่านั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้ตัดสินไม่พอ VAR ไม่พอหลายๆอย่างมันยังไม่คุ้มกับการดำเนินการเต็มระบบนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เอามาใช้บ้างนะครับในคู่สำคัญอ่ะแต่มันก็พูดยากนะคู่ไหนสำคัญคู่ไหนไม่สำคัญนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังดียังมีใช้ส่วนการเพิ่มทีมในที3ยังไม่ยืนยันนะเพราะว่ามันจะต้องใช้เม็ดเงินที่เยอะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเพิ่มแล้วมันโอเคไหมนะครับในแต่ละโซนแต่ว่าก็จะมีการจัดการให้มันสอดคล้องกันนะครับขณะเดียวกันยังเปิดเผยข่าวดีนะครับเมื่อเตรียมอนุมัติ
จ่ายเงินรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทั้งช้าง FA Cup และลีโวด้วยนะรวมไปถึงเงินรางวัลของไทยลีก 2-3 ในแต่ละทีมโดยจะสั่งเบิกจ่ายตั้งแต่14พฤษภาคมนั่นเองนะครับมาต่อกันที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่ในยุโรปอย่างสุพนัทเหมือนตานะครับล่าสุดมีโอกาสลงสนามอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยสุพนัทเหมือนตาได้ลงเล่นในครึ่งหลังแทนทางด้านของเอ็นซิงกินะครับโดยนาทีที่70เจ้าแบงค์เนี่ยมีโอกาสหลุดเดี่ยวด้วยนะแต่สุดท้ายนะครับบอลแรงไปนิดนะครับเลยจิ้มบอลไม่ผ่านมือดาวิโรฟในด่านของเก้งก็ป้องกันไว้ได้นะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสอีกนะครับเจ้าแบงค์เนี่ยจังหวะยิงไม่เต็มเท้าไปติดเซฟของผู้รักษาประตูอีกครั้งนึงเวลาที่เหลือก็ไม่มีสกอร์นะครับสรุปแล้วก็โอเอชลูเวิร์นชนะเก้งไป 1-0 ทำให้ตอนนี้โอเอชลูเวิร์นเนี่ยเก็บชัย2นัดติดแข่ง8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2มีทั้งหมด29คะแนนรวมคะแนนสะสมรั้งอันดับ4ของตารางเพลย์ออฟ2ต่อไปโอกาสเข้ารอบมีน้อยมากนะครับอ่ะแต่ว่าสถิติส่วนตัวแล้วเนี่ยนะมีโอกาสยิงนะครับ2ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งความแม่นยำการยิงประตูนะครับ 100% ความแม่นยำการผ่านบอล 100% จาก9ครั้งพลาดโอกาสทำประตู2ครั้งก็อย่างที่บอกสัมผัสบอล19ครั้งเสียบอล2ครั้งเคลียร์บอล1ครั้งช่วยเกมรับ2ครั้งเก็บบอลไว้กับตัว3ครั้งชนะการดวน3ครั้งแพ้การดวน3ครั้งดวลบนภาคพื้นดินนะฮะก็ 50% จาก4ครั้งนะครับชนะกลางอากาศนะครับก็1ครั้งจาก2ครั้งทำฟาวล์1ครั้งแล้วก็เสียฟาวล์0ครั้งนั่นเองนี่ก็คือสถิติของเจ้าตัวแต่แฟนบอลไทยก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะนะก็บอกว่าถ้าจะคิดจะไปในระดับยุโรปแล้วเนี่ยการจบสกอร์เนี่ยจะต้องคมขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าOH Luver เนี่ยวันนี้มี3แต้มก็น่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเบาบางลงได้บ้างนะครับแต่นั่นแหละฮะแฟนบอลไทยเขาก็บอกว่าหูมีโอกาสแบบนี้เนี่ยถ้าทำได้มันจะสร้างโอกาสในครั้งต่อไปให้ได้มากเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดบ่อยในการยิงจ่อๆแบบนี้แต่จังหวะพลาดสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะกลับไปนอนคิดแล้วแหละว่าโอ้โหน่าจะยิงเข้าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้ก็คือเกมถัดไปที่คุณจะต้องแก้ตัวเพราะเกมที่ผ่านมาแล้วมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของทีมชาติไทยที่จะแข่งกับทีมชาติจีนเนี่ยนะครับล่าสุดเลยเปิดชื่อผู้ตัดสินนะครับโอ้รู้เลยว่าเป็นใครจะไหวไม่ไหวแต่เหมือนจะไม่ค่อยชอบนะหลังจากล่าสุดสื่อประเทศจีนบอกว่าอิลกิสทันทาเชฟผู้ตัดสินชาวอุซเบย์จะได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เกมนี้นะครับไทยจีนนะครับในการเจอกันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับอ่ะโดยทาง Sport Weekly สื่อจีนเนี่ยออกมารายงานว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยนะครับเคยตัดสินนะครับในการที่เจ้าเจียง FC เปิดรังเจอบุรีรัมย์นะครับแล้วเกมนั้นเนี่ยเจียงชนะ 3-2 ในศึกฟุตบอล ACL รอบแบ่งกลุ่มนะครับสาย H นัดที่5นะครับโดยเกมดังกล่าวเนี่ยก็คือที่มันมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายต่างๆนะครับแล้วก็ได้มีบทลงโทษออกมานะครับสำหรับสตาฟทั้ง2ทีมนักฟุตบอลที่มีล็อกคอมีอะไรกันเนี่ยนะครับวุ่นวายไปหมดก็คือคนนี้เนี่ยอิลกิชทันตาเชฟผู้ตัดสินวัย40ปีชาวอุซเบย์เนี่ยลงทำหน้าที่นะครับซึ่งคราวนี้ก็จะกลับมาอีกในเกมชี้ชะตาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทยจีนเพราะฉะนั้นแหมมันก็ดูแล้วแบบมีกลิ่นนะครับรวมไปถึงคนนี้เนี่ยยังเคยเป่า ACL รอบ16ทีมสุดท้ายนัด2ที่โยโกฮาม่า F มารินอสเปิดรังเจอกับทรูแล้วก็โยโกเนี่ยชนะไป 1-0 ด้วยนะซึ่งทางฝั่งทีมชาติไทยก็ได้เดินหน้าเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าใครจะเป่าก็แล้วแต่นะอิชิอิก็ได้ฟอร์มทีมแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วก็มีโอกาสอีกนิดเดียวนะครับในการดูตัวผู้เล่นส่วนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีบทสรุปยังไม่ได้มีเข้ามารายงานจากที่ประชุมนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ